2ปีเลยเขา
ไปค่ะ
พี่เอเซอร์ทำไปทำไมครับโอ้วัชพืชที่มันต้องจัดให้เขาอยู่เป็นวัชพืชนะไม่ใช่ขึ้นแซมพวกสิ่งก่อสร้างทำไมไม่ทำที่อื่นนะครับมาทำอะไรที่นี่เราก็ไม่นิ่งดูดายฮะเราอยู่ที่บ้านไหนแล้วก็ทำบ้านนั้นเก็บให้เรียบทำแล้วมันได้อะไรอ่ะมันก็ทุกคนมองเห็นแล้วมันก็สะอาดหูสะอาดตาก็มีกำลังใจขึ้นเยอะพอทำเองเราก็ได้เหงื่อได้ความนิ่งฮะคือต้องพยายามทำให้มันเสร็จมันมีบางคนทำไม่ทำด้วยอ่ะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ทำอ่ะเขาก็มีหน้าที่ดูก็ต้องปล่อยให้เขาทำหน้าที่เข้าไปหน้าที่ดูมันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่าทำหน้าที่ดูอ่ะเกิดฮะเกิดเพราะว่าเขาดูแล้วเขาก็ไปบันทึกในสมองฮะวันหนึ่งเขาอาจจะทำมากกว่าเราก็ได้อ๋อทำเราก็ลืมปวดลืมปวดแล้วก็คนที่เขาไม่ทำเนี่ยเพราะคงปวดขาเหมือนเราเขาเลยไม่ทำแล้วก็ไม่แน่ คือมีปัญหา เพราะเราไม่ได้ใช้ขาทำนี่นะเราใช้มือทำแต่ใช้สมองอ่ะปวดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกำจัดนิดเดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วเคยขอให้ทำไหมครับขอก็ทำไม่ขอก็ทำอยู่แล้วที่ทำนะเพราะว่าที่นี่ช่วง4วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อม4อ่ะวันตั้งแต่พฤหัสถึงอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันสิ่งแวดล้อมเลือกสักวันนึงฮะไม่ใช่เรื่องเอาวันจันทร์นะวันจันทร์เราทำงานก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะมาให้ตรงวันครับหรือทำให้ตรงวันก็ทำตามวันเกิดวันไหนคุณเกิดวันไหนคุณก็ทำวันนั้นก็ได้สิ่งแวดล้อมฮะเพราะคุณก็คือเจ้าปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คุณเกิดมามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาอ่ะคุณเห็นที่มันรกๆคุณเห็นที่มันสกปรกคุณยังไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นมันคุณก็ต้องช่วยกันดูแลฮะ ไม่ใช่ดูแลนะฮะทำแล ทำง่ายฮะไม่ยากหรอกฮะ เพราะว่าเอาใกล้ๆตัวรัศมีใกล้ๆตัวเนี่ย2เมตรคุณเนี่ยรัศมีวงกลม2เมตรเนี่ยคุณทำเลยค่อยๆทำวันละ1เมตรก็ได้ครับฮะทำไปเถอะจนกว่าคุณจะทำไม่ได้ฮะหรือคุณไม่อยากทำมันนี่สองอย่างครับ
ทำไปฮะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะคือประเด็นมีอย่างว่าเนี่ยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งลุงออกสุขภาพเนี่ยครับผม4วันในวันสิ่งแวดล้อมก็ใช้ให้มันถูกวันครับผมสำหรับที่นี่นะหมายถึงสถานที่นี้ถ้าเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นก็อย่างอื่นต่อเพราะว่า4วันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยเห็นว่าพี่พานไพรนะพี่พานไพรท่องโลกครับผม คือเราเป็นศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องวิจัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ในขอบเขตเนี่ยพัทธสีมาของเราเนี่ย คือก็ออมอสพัทธสีมาเพราะว่าออมอสออมอสเพราะว่าใกล้เคียงพัทธสีมามากเพราะว่าวันอาทิตย์ทุกต้นเดือนฮะมีการเสวนาครับเกี่ยวกับเรื่องของคือเกี่ยวกับว่าคุณสะกดเป็นหรือเปล่าพัทธสีมาอะไรเงี้ยคือมาช่วยกันสะกดฮะไม่ใช่สักว่าแต่ใช้ไม่ใช่ฮะต้องมาช่วยกันสะกดว่าพัทธสีมาอะไรเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี่ยมาช่วยกันสะกดครับฮะมาช่วยกันแชร์ฮะมาแชร์ช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะชีวิตหนึ่งคุณมีโอกาสได้มาแชร์คุณก็ต้องแชร์สักคือคุณกำลังจะบอกว่ามาดูแลสถานที่ให้มันครับเป็นพัทธสีมาไว้ครับคุณมาที่นี่คุณเอาทุกอย่างเลยได้เลยฮะเอาความที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาความเอามาใส่ที่นี่ได้เลยเอาสิ่งที่คุณไม่เคยทำเอามาใส่ที่นี่แล้วมาเริ่มทำที่นี่ก็ได้ ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายใช่ไหมครับไม่ต้องเขินนะครับเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องทำอ่ะคือชักชวนให้ทำอ่ะคือเป็นที่นี่วิจัยสิ่งแวดล้อมก็เนี่ยสิ่งแวดล้อมอยู่แค่นี้มีเราก็มันแค่เอื้อมอ่ะถ้าคุณยังเอื้อมแค่นี้ไม่ทำไม่สำเร็จเนี่ยคุณจะไปเอื้อมอะไรครับต้องหัดเอื้อมฮะเอ้ยผมว่านี่เข้าท่านะมีคำถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมผมว่านะหาอะไรทำก็ได้ในนี้สักอย่างนึงค่อยกลับครับดีนะดีฮะเฮ้ยผมว่าดีนะพี่ท่องโลกครับผมพี่พานไพรคือมีค่าใช้จ่ายไหมหาเอาสักอย่างนึงในเนี้ยครับที่จะมีแรงออกแรงมีแรงออกแรงมีของแลกเปลี่ยนคือแลกอยากให้แลกเปลี่ยนอะไรก็แลกเปลี่ยนนะครับขอให้แลกเปลี่ยนครับจากการแลกเปลี่ยนใช่ครับไม่งั้นติดนิสัยแล้วเราเนี่ยพานไพรใช่จริงนะครับมันจะติดนิสัยนะครับติดนิสัยเลยอ่ะติดนิสัยเลยว่าเฮ้ยคุณใช้คำถามที่แบบเฮ้ยเหมือนคุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยคุณพานไพรก็เอาแรงแลกสิครับใช่แรงเอากำลังใจก็ได้ให้กำลังใจได้เมื่อวานผมเพิ่งบอกว่ากำลังใจมันทำอะไรไม่ได้กำลังใจทำอะไรไม่ได้ดูแลไงดูแลแรงเดียวดูแลแรงดูแล้วเพื่อนเพื่อนใช่ไม่ไหวนะคุณติมาชมได้เลยเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็เนี่ยฮะการติชมนี่มันการให้กำลังใจฮะขอให้มาฮะอย่าพยายามใช้รถส่วนอย่าไปใช้รถส่วนตัวเพราะที่นี่ที่จอดรถเราไม่มีพยายามใช้มีด้านนอกมีด้านนอกก็เป็นที่ส่วนรวมอีกครับเป็นที่ส่วนรวมนะพยายามคาพูฮะแบบมาด้วยกันมารถก็บรรจุได้7คนก็อย่าไปเกินเหมือนกันนี่7คนก็พอก็คาพูมาฮะเนี่ยคุณช่วยประหยัดละประหยัด energy แล้วแล้วคุณก็มาเอา energy จริงๆที่นี่เพียว energy ฮะคุณทุกคนน่ะอยู่ได้เพราะ energy มันไม่มี energy อยู่ไม่ได้มันต้องมีกำลังใจต้องมีมันต้องมาศึกษาที่ดีฮะไอ้ในจง energy เนี่ยมันคล้ายๆเป็น spirit อะ spirit นะถ้าคุณมี spirit ว่าแบบไม่คือเป็นคือเราให้อย่างเราให้ฮะแบบว่าคุณก็ให้นะฮะคือให้มาที่นี่ให้กำลังใจไม่ใช่กำลังใจให้มาดูแลเราไอ้ผมว่าเข้าท่านะมาที่นี่ให้รู้จักการแลกเปลี่ยนครับใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่ว่าจะจ่ายเป็นอะไรจ่ายเป็นแรงครับ
จ่ายเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนจ่ายเป็นของครับคุณต้องรู้จักการแลกเปลี่ยนเพราะที่นี่มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน exchange อ่ะ exchange ใช่ไหม exchange exchange หรือ exchange exchange แล้ว exchange ธรรมดา exchange ก็คุณ exchange ของคุณเองคุณ exchange คุณเปลี่ยนน่ะคุณความคิดเปลี่ยนตัวเองครับอ๋อ exchange คือแลกกันแลกไอ้ผมว่าเขาท่านะคุณมากำจัดอาการครับคุณไม่มีตังค์ครับคุณไม่มีตังค์คุณก็ตัดต้นไม้ไปใช่ครับเข้าท่านะพี่คุณไม่คุณเลือกเอาสักอย่างที่คุณอยากจะทำอ่ะคุณอยากจะแลกอ่ะคุณต้องการแลกอ่ะก็แลกก็คือคุณก็เอาอาการออกเขามีพลังบริสุทธิ์ผ่านภัยที่พูดติดขัดมากเลยแล้วให้อธิบายเนาะมันจะนึกออกหรือว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอยู่ไม่ใช่มันคิดมากอะ คิดอะไรพันภัยคือคิดไม่ให้เหมือนคนอื่นเขาอ่ะถ้าคิดเหมือนกันมันก็ไม่นั่นนะดูพันภัยคุณว่าลุงหงอกทำอะไรตั้งนานแล้วหาอะไรอยู่เนาะแน่ๆเลยหาแบบละเอียดด้วยลุงหงอกเลยหาละเอียดนะผมสังเกตว่าคุณจำจุดของลุงหงอกได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อมีการแลกเปลี่ยนทางภาษาพี่พานจะนิ่งทันทีเลยหยุดสต็อปเหมือนแบบหรือแม้แต่กับผมก็ตามพี่พานจะช่วยบอกตัวนี้หน่อยว่าทั้งที่เราเองก็มีเราก็อยากจะพูดแต่ทำไมพอฝ่ายตรงข้ามพูดปุ๊บเราหยุดทันทีได้ยังไงครับคือฝ่ายตรงข้ามพูดแปลว่าเราพยายามให้เขาพูด อย่าพยายามให้เขาฟังให้เขาพูดมีผิดถูกไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดก็มาก่อนนะให้เขาพูดอย่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ถ้ารู้ซะหูซ้ายถ้าออกหูขวาแน่นอน uh-huh. เพราะว่ามันไวที่เรายังรับไม่ได้อะมันไม่ใช่เหมือนเด็กๆที่เขาซึมซาบได้เร็วเราต้องให้เขาพูดเขาพูดเขาตั้งใจจะพูดอ่ะ uh-huh. แต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะฟังหรอกเขาอยากจะพูด uh-huh. เราก็ต้องเป็นเราก็ต้องตั้งใจจะฟังให้เขา uh-huh. พูดถ้าเขาไม่พูดเนี่ยเรายุ่งเลยถ้าเขาฟังอย่างเดียวเราพูดมากเลยเราพูดผิดพูดเดี๋ยวพูดผิดพูดได้พูดน้อยๆแล้วก็ให้เขาเข้าใจอือฮะก็ดีนะผมว่าเออเข้าท่าต่อไปจะได้ตอบคำถามผู้มาผู้ไปได้เนาะว่าเนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนที่มาที่นี่นะกลับไปบ้านหรือกลับไปที่ที่ตัวเองที่ตัวเองรักอ่ะแล้วก็พยายามทำให้ที่รักของตัวเองอ่ะมันรักคุณเพราะว่าถ้าคุณถ้าทำความสะอาดจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณก็ใช้เวลาจัดความสะอาดทำความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียตังค์เดินใช้เวลาตัวนั้นน่ะไปชอบไปเสียตังค์นะคุณก็ประหยัดไปเยอะคุณทำงานเอาหน้าหรือเปล่าคุณกำลังพูดเพื่อเอาหน้าไงผมไม่เอาหน้าคุณก็ทำต่อหน้าลุงหงอกไงไม่ผมทำเพื่ออนาคตอ่ะ คนเราก็ต้องมีอนาคตนะฮะเราอนาคตมันไม่มีจริงอ่ะแต่เราต้องพยายามหาไอ้สิ่งที่ไม่มีจริงเนี่ยเราต้องพยายามหาให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันเรารู้แล้วเราคือมันตื่นขึ้นมาคุณก็ต้องศึกษาทุกอย่างต้องสูดอากาศหายใจได้ไหมคุณสูดอากาศคุณก็ต้องสูดให้เต็มๆคุณอาหารเบรคฟาสต์ง่ายๆมันก็อากาศนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะตอนที่คุณนอนอยู่มันออโตเมติกอ่ะมันแค่ถ้าคุณสุขภาพดีคุณก็หายใจเข้าไปลึกแต่คุณสุขภาพไม่ดีคุณก็หายใจติดขัดกรนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนี่คุณผมทำให้คุณหยุดทำงานหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับผมกำลังคิดว่าจะทำทางซ้ายหรือทางขวาดี แล้วตอนนี้มันล่มด้วยฮะนี่เราจะดูว่าพระอาทิตย์ไปทางไหนฮะเราจะกำลังมองว่ามันความว่างเปล่านี่มันเป็นที่เราต้องการหรือเปล่าความว่างเปล่าผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วผมจะทำในสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วโอเคผมปล่อยพี่พานได้
ครับผมขอลุยตรงนี้ให้เสร็จมีงานมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอะไรคุกกิ้งต่อเอาเหรออ้าวคุกกิ้งนี่พี่ก็ต้องทำด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเราไม่อยากทำฝีมือคนอื่นเพราะเราทำตอนนี้มันเป็นเฮลฟู้ดครับเราต้องพยายามใช้ของที่มีอยู่ที่มีอยู่ในคือคนที่อยู่ใกล้เคียงอ่ะคือคนที่ค้าขายอยู่ใกล้เคียงเนี่ยเขามาเปิดร้านตรงแถวเนี้ยเขาก็อยากได้ตังค์อ่ะคุณแล้วคุณวิ่งไปไกลๆคุณก็ใช้ไอ้ของที่มีอยู่แถวข้างเคียงเนี่ยเขาจะจ่ายตลาดมาเขาอยากได้กำไรฮะแล้วก็อยากได้ให้คนพื้นที่นี้คือไม่ต้องไปมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ไปกักตุนสินค้าอะไรเนี่ยเขาขาย day by day เขาซื้อมาขายไปฮะแล้วก็อุดหนุนเขาแล้วเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ได้เนี่ยเราต้องช่วยครับช่วยเขาช่วยอุดหนุนเขาฮะก็เลยใช้ก็ทานก๋วยเตี๋ยวเขามีเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ทำผัดราดหน้าเส้นก๋วยเตี๋ยวทำผัดซีอิ๊ววันนี้ก็จะเมนูผัดไทยผัดไทยไร้ผัดไทยไม่ใช่ไร้สารนะไร้ถั่วงอกเพราะว่าถั่วงอกหายังไม่ได้ แต่ถุงก็ธรรมดานี่ปลูกเองครับใช้เวลา3วันนั่นเองก็เซฟ your life เพราะว่ามันเป็นปลอดสารจริงๆเพราะเราทำเองทำง่ายมากครับง่ายที่สุดในโลกถ้าคุณทำถุงก็ไม่เป็นนะคุณทำเพื่อไม่อยากคอมเพนว่าทำเป็นหรือไม่เป็นทำเพื่อหัดทำครับทำเอาถั่วงอกออกมาแช่น้ำค้างคืนพรุ่งนี้เช้าใส่อะไรใส่กะละมังใส่อะไรก็ได้ฮะแล้วก็ให้น้ำเขาเรื่อยๆวันหนึ่งให้น้ำทีหนึ่งไม่ให้ท่วมเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวงอกมาแล้วฮะแล้วก็ทานเอามาทานสดๆก็ได้ทานกับสลัดก็ได้ทานข้าวก็ใส่ถั่วงอกอะไรก็ถั่วงอกก็เป็นผักที่ปลอดสารที่สุดที่เราจะหาได้คือถ้าคุณไปที่ตลาดทุกอย่างนะคือเคมีคือเราก็ต้องมาล้างก่อนจะนั่นได้เกลือนี่หมดเป็นหมาสมุนนะครับล้างผักเนี่ยเพราะว่าต้องใช้เกลือเพราะเดี๋ยวเราใช้อย่างอื่นแล้วก็ไม่มีปัญญาครับเพราะว่าเราใช้เกลือแกงนี่แหละฮะมาล้างมาแช่ไว้ก็ทำความสะอาดคือสารตกค้างเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ตกค้างจริงๆอะสารตกค้างคือสารตกค้างมันไม่มีการที่ไม่ตกค้างเพราะว่าชื่อเขาสารตกค้างอยู่แล้วยากที่จะเอาออกละทีนี้เอาออกคุณต้องถ้ามันไม่เป็นมะเร็งคือเขาก็ไม่เอาออกถ้าเป็นมะเร็งเขาก็ไปเอาออกนะเนี่ยมันลำบากลำบนเหลือเกินแล้วก็ตัดไฟต้นลมครับอย่ามองข้ามคนนี่เป็นมะเร็งกันเยอะนะคนมันเป็นโรคก็แล้วแบบว่าโรคที่อินเทนน่ะเทนก็คือทุกใครไม่เป็นมะเร็งนี่มันรู้สึกเฉยอะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกจุดแล้วฮะของร่างกายไม่ยากครับพยายามดูตัวเองฮะแล้วเราจะไม่เป็นมะเร็งถ้าคุณให้คนอื่นเขาดูแล้วเป็นแน่ทุกอย่างครับปวดหัวเหมือนกันคุณก็ต้องดูแลตัวเองฮะธรรมดาผมเอาไม้หนีบหนีบหูเนี่ยเวลาปวดหัวนะให้แม่ผมดูแลตัวเองถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองให้คนอื่นเขาดูเขาก็ให้พลาคุณให้อะไรที่ลดปวดลดไข้อะไรของคุณนะฮะเราคงไม่เอาความคิดเก่าๆมาดูแลร่างกายตัวเองแล้วเราต้องใช้การแพทย์แผนอนาคตครับแล้วก็ให้มันเห็นผลปัจจุบันเลยนะง่ายๆถ้าคุณตัวร้อนคุณก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้มันเย็นแค่นั้นเองคุณไม่ได้ชุนคุณอย่าไปชุบน้ำร้อนนะมันก็ร้อนขึ้นชุบน้ำเย็นก็เบาบางลงคือร่างกายกำลังสร้าง
ภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วก็พยายามประคับประคองมันให้มันอยู่ก็คุณผ่านโอกาสนั้นไปแล้วได้แล้วคุณก็สบายมากเลยคุณภูมิคุ้มกันคุณมีแล้วถ้าคุณไปใช้อะไรเข้าไปกดไม่ให้มันลดไปโดยแบบไม่ธรรมชาติมันคุณก็ได้แบบไม่ธรรมชาติอ่ะที่ผมมาขัดขวางการทำงานคุณป่ะเนี่ยไม่แล้วผมกำลังจะหาน้ำทานเนี่ยโชคดีนะครับครับ